สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการที่ในลีกวนอยู่อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่23 มีนาคม 2558ข้อความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ทราบว่าในลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงแก่อสัญกรรมข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งประชาชนชาวสิงคโปร์ในการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ของบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งได้เสียสละและอุทิศตนในการสร้างประเทศและความเจริญรุ่งเรืองแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์พระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8:55 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลทรงเปิดประชุมผู้จัดพิมพ์นานาชาติครั้งที่30ที่กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่24 ถึง 26 มีนาคมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2 เมษายน 2558และเป็นหนึ่งใน9พันธกิจหลักในฐานะที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี2556ในงานมีผู้แทนจากสำนักพิมพ์ต่างๆเข้าร่วมกว่า300คนจาก37ประเทศทั่วโลกมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่อุตสาหกรรมหนังสือกำลังเผชิญอยู่เช่นเสรีภาพในการพิมพ์ยุคดิจิทัลบทบาทในอนาคตของผู้จัดพิมพ์การจัดพิมพ์มีความหมายอยู่ไหมและความท้าทายในโลกดิจิทัลโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าฟ้านักอ่านต่อกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลกแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์และตราไปรษณียกรที่ระลึกชุดกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลกนิทรรศการกิจกรรมต่างๆที่กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกเช่นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างวัฒนธรรมทางความคิดกิจกรรมตามหาวรรณกรรมในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครการสร้างห้องสมุดเมืองและพิพิธภัณฑ์การ์ตูนซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี2559ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนาทรงเป็นประธานประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและสนับสนุนงานของมูลนิธิอุทกภัทรเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเที่ยวระลึกในปี2557มูลนิธิอุทกภัทรดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริที่มีความสามารถเป็นชุมชนแกนนำขยายผลความสำเร็จจำนวน55ชุมชนและชุมชนใน6ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำอิงลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำปิงวังลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำปัตตานีนอกจากนี้ได้พัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับหลายภาคส่วนให้สามารถจัดการน้ำได้ช่วยลดปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำสำรองมีผู้รับประโยชน์ 81,320 ครัวเรือนพื้นที่เกษตร 486,750 ไร่ร่วมกันคืนที่ดินที่เคยบุกรุกอ่างเก็บน้ำจากที่เหลือ200ไร่กลับคืนมาเป็นสาธารณประโยชน์รวม777ไร่ส่วนแผนงานในปี2558มูลนิธิได้ร่วมทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำปิงกับเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนฉบับประชาชนพัฒนาและขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าตามแนวพระราชดำริร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาต่อเนื่องร่วมกับกองทัพบกแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่กว้านพะเยาทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้
ันนี้เวลา 15:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดนำพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดวัดศรีสุดารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพระราชธรรมนิเทศเจ้าวาดวัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและพระครูวินัยธรกิติศักดิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะผู้บริหารบริษัทโอเคแมสจำกัดและผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทย PBSทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการบริจาคของประชาชนที่มาร่วมงานมหากรรมธรรมเทศนามีเทศมีทอครั้งที่3ตอนสุขเหนือสุขเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการร้านกองทัพบกทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานการชาติประจำปี2557เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยและเงินที่คณะกรรมการร้านบริจาคสมทบเพิ่มเติมเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายพานุอุทัยรัตน์รองเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้นำคณะผู้บริหารบริษัท Initial Thai and Accessory จำกัดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันรถยนต์เพื่อการกุศลรายการ Jinyu Westlake Speed Party และนำคณะผู้จัดงานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้นางมยุรีอิงคณินันท์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมนำคณะกรรมการชมรมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง37ปีดอกบัวคู่มินิฮาฟมาราธอนประจำปี2557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายสมชายพิสิทธิ์กุลสุนทรเลขาธิการมูลนิธิกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินดอกผลจากการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2557เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนางขันทองอุดมมหันติสุขประธานกองทุนอินเด็กซ์เพื่อช่วยเหลือสังคมพร้อมคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนายพรชัยจุฑามาศรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการรวมใจภาคปลูกมเหสักศักดิ์สยามมินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะผู้บริหารบริษัทมิสจอห์นสันนิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงเรือนจัดแสดงพืชพันธุ์และทำเครื่องบำบัดน้ำโดยระบบโซลาร์เซลล์บนเกาะแสมสารจังหวัดชลบุรีนายวีรศักดิ์เล็กสกุลพร้อมคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีนายประกายเพชรแหวนเกตอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย3ธนบุรีพร้อมคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสุมาลีริมระนางกูลและนางสาวจันทนาริมระนางกูลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาววิพันษาพดุงชีวิตกรรมการผู้จัดการบริษัท THM Management จำกัดและคณะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแผงโซลาร์เซลล์ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า500วัตต์พร้อมแบตเตอรี่สำหรับประจุไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนายรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์ประธานชมรมครูผู้สอนและฝึกสอนกีฬาลีลาจังหวัดขอนแก่นประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นนำคณะชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นชมรมครูผู้สอนกีฬาลีลาจังหวัดขอนแก่นคณะผู้บริหารบริษัทชามุกจำกัดชมรมผู้ปกครองร้องเพลงหนูน้อยแฟรี่พลาซ่าขอนแก่นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ชมรมมอล่าปักช่องจังหวัดนครราชสีมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเครื่องทำออกซิเจนด้วยระบบไฟฟ้าและที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระยืนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวรองศาสตราจารย์นายแพทย์เจษดาแสงสุพรรณรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยและออกร้านในงานจุฬาอาสาช่วยกาชาดเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสิริพรนบวัฒนพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยและอาจารย์ภาควิชาพาณิชยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งร่วมกันจัดทำโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวประจำปี2556และ2557ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครผู้ชนะเลิศการจัดทำโครงการประจำปี2556และ2557ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทเวลา 16:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์มนตรีแย้มกสิกรประธานโครงการรางวัลสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี2557และคณะนำผู้ได้รับรางวัลสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2557เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอัมพลเสนานรงค์ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและคณะนำนางลดาวันเหรียญตระกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2553สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการใช้ประโยชน์ของป่าไม้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการวางแผนการทำไม้โดยนำตัวแบบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ณมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องประชุมอาคารชัยพัฒนาสวนเจรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและผู้บริหารกลุ่มปตท.กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดตั้งสถาบันวิทยาสิริเมธีโรงเรียนกำเนิดวิทย์การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองและการดำเนินโครงการป่าในกรุงเวลา 23:00 นต่อมาเวลา 18:01 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทรงเปิดโครงการยุวทูตฟันดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดทำขึ้นผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน191โรงเรียนทั่วประเทศกว่า600คนเข้าร่วมอบรมโครงการยุวทูตฟันดีเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดารว่าการพัฒนาด้านทันตสุขภาพนั้นจะต้องป้องกันโรคด้วยไม่ใช่รักษาอย่างเดียวการออกหน่วยนอกจากการรักษาแล้วจึงต้องอบรมให้ความรู้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือตัวแทนนักเรียนและครูเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับด้านทันตสุขภาพและสุขภาพในช่องปากไปเผยแพร่แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านทันตสาธารณสุขให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานแถลงข่าวละครเวทีซูซีไทเฮาเดอะมิวสิคัลเป็นการส่วนพระองค์ณห้องรัตนโกสินทร์โรงแรมเดอะสุโกศลเขตราชเทวีพร้อมประธานสัมภาษณ์โดยการทรงร่วมแสดงในบทนางนิวฮูลูพระมารดาแห่งสมเด็จพระจักรพรรดินีซูซีพระพันปีหรือพระมารดาพระนางซูซีไทเฮาไฮไลท์ของปีนี้คือการส่งร่วมกับร้องบทเพลงคอยวันพบรักร่วมกับเหล่านักแสดงคนอื่นๆด้วยซูซีไทเฮาเดอะมิวสิคัลดัดแปลงจากวรรณกรรมอมตะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชประพันธ์บทละครคำร้องและทำนองโดยสุรุตทิพากรเสนีกับเรื่องราวของสมเด็จพระจักรพรรดินีซูซีพระพันปีสตรีผู้ผงาดเหนือบัลลังก์มังกรเริ่มเปิดม่านการแสดง1พฤษภาคมนี้และเปิดแสดงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่1ถึง3และ8ถึง10พฤษภาคมณศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตและอีก1รอบในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมณโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยถนนรัชดาภิเษกประสบนิกรทั่วทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมากแม้ว่าในช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักพร้อมกันนี้ได้นำแจกกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิอบต.ยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กรมยุทธศึกษาทหารบกสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองชมรมผู้สูงอายุตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ